บินใจไวท์เลเบลกับกลิ่นสวีทคอนเวฟ6สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับรายการ What the Taste EP ที่110นะครับสำหรับวันนี้นะครับนำค่ายดังอย่างบินใจมาให้ลองกันอีกแล้วนะในกลิ่นของสวีทคอนนั่นเองหรือว่าข้าวโพดนั่นเองครับซึ่งในส่วนของบินใจขวดนี้นะครับก็จะมีทั้งหลายซีรีส์มากนะครับอันนี้ก็เป็น White Label นะครับส่วน Black Label ก็มีเช่นกันนะครับทางเราเนี่ยเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะครับเพราะว่า Black Label ตัวนั้นเนี่ยถือว่าเอาใจสายร้อนสายกระแทกคออย่างเต็มๆเลยนะครับซึ่งในส่วนของ Sweet Corn ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนตัวนั้นไหมเนี่ยเราไปดูความแตกต่างเลยครับนี่ก็จะเป็นภายนอกของตัวกล่องของเขานะครับสำหรับบินใจ White Label กลิ่น Sweet Corn นั่นเองนะครับมาพร้อมกล่องสีสันสวยงามเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับและนี่ก็จะเป็นตัวขวดของน้ำยาของเขานะครับถือว่าดีไซน์มาได้แบบครบถ้วนจริงๆนะครับสำหรับเรื่องข้อมูลต่างๆแล้วก็ดีไซน์การออกแบบแพ็กเกจจิ้งเนี่ยถือว่าให้เลยนะสำหรับบินใจ White Label นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลต่างๆกันที่ตัวกล่องกันบ้างนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับด้านบนสุดเลยเนี่ยจะเป็นโลโก้ตัว B บินใจนั่นเองนะตามด้วย White Label นะครับ Sauce Series นะครับตามด้วยชื่อกลิ่นของเขานะ Sweet Corn นะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าสเปคต่างๆของน้ำยานะครับถัดมาเนี่ยก็จะมี Warning คำเตือนนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับต่อมาก็จะเป็นคำเตือนต่างๆนะครับแล้วก็ Facebook และก็ Instagram ของบินใจ Juice นั่นเองนะครับถัดมาก็จะมีเขียนต่างๆไว้เล็กน้อยนะครับบินใจ White Label นะครับ Sauce Series นะ Taste Our Base ต่างๆนะครับเป็นประมาณว่าเป็นเหมือนนิยามของตัวน้ำยาเขานะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลในตัวแพ็กเกจของเขานะครับตัวน้ำยาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นสีแบบว่าทองแดงเลยนะครับเข้มข้นมากๆนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นสายร้อนแน่ๆครับสำหรับสวีทคอนตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองหยดน้ำยากันบ้างดีกว่านะว่าตัวน้ำยาเนี่ยมันจะมีความหนืดสักแค่ไหนนะครับตัวน้ำยาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีสีที่เหลืองเข้มชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ความหนืดเนี่ยพอประมาณนะถือว่าหนืดพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้หนืดมากมายเท่าไหร่นะครับส่วนของกลิ่นที่ดมเนี่ยถือว่ามีความเป็นข้าวโพดชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ตัวรสชาติต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองในตอนสูบอีกทีนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับและในส่วนของเรื่องสเปคน้ำยานะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นขนาดเพียงแค่10 ml เท่านั้นนะแล้วก็ค่า PGVG เนี่ย 50% นะครับส่วนนิกเนี่ยไม่ได้แจ้งไว้นะน่าจะประมาณ 35mg นะครับแล้วก็คำเตือนน้ำยาซองนี้ขวดนี้นะครับต่ำกว่าอายุ18ปีสัตว์เลี้ยงคนท้องห้ามใช้เด็ดขาดแล้วก็ที่สำคัญ not for sub ohm หยดสูบทุกประเภทนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำยากันเลยดีกว่านะครับการเติมน้ำยานะครับสำหรับใครที่เติมน้ำยาครั้งแรกเนี่ยก็ควรรอ10นาทีทุกครั้งก่อนใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่หลังจาก10นาทีนะครับ yeah. กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เรารอเวลาผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบกับ Sweet Corn ว่ามันจะเป็นไงนะครับลองกับ You Will Sumball นะครับไปดูกันว่าน้ำยาขวดเนี่ยจะเป็นไงหลังจากที่ได้ลองฟิลลิ่งงานสูบฟิลลิ่งน้ำยาต่างๆเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยมีความกระแทกคอนิดนึงนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับถือว่าเป็นสายร้อนที่สูบง่ายสบายมากๆนะครับในส่วนของฟิลสูบเนี่ยเวลาสูบเนี่ยความเป็นความหวานของข้าวโพดเนี่ยเขาจะมาก่อนเลยนะหวานแบบหวานแบบกลางๆในขนาดที่แบบพอดีนะครับหวานเป็นคำๆไปนะไม่ได้เลี่ยนเลยนะแล้วก็จะตามมาได้กลิ่นของตัวสวีทคอนหรือว่าข้าวโพดนะครับบางๆจางๆนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยถือว่าหอมเพลินๆเลยนะไม่ได้แบบมีความพุ่งไปถึงจมูกมากเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนของนิกเนี่ยผมว่านิกเนี่ยบางๆครับแบบว่าสูบง่ายชิวๆแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสายร้อนนะครับไม่มีความเย็นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองให้คะแนนกันเลยดีกว่าสำหรับสวีทคอนขวดนี้เนี่ยจะได้ไปเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องกลิ่นเนี่ยผมให้ประมาณ 2.5 ถึง 3เต็ม5นะเพราะว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยมาน้อยแต่ร้อยเต็มครับเรื่องกลิ่นเนี่ยมาในกำลังดีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เรื่องรสชาติเนี่ยก็โอเคเหมือนกันนะส่วนตัวผมเนี่ยชอบเป็น
ความหวานที่แบบไม่มากเกินไปอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหวานในกลางๆนะครับ3เต็ม5นั่นเองนะครับส่วนเรื่องความเย็นเนี่ยให้0เต็ม5นะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องนิกเนี่ยให้ประมาณ2ถึง 2.5 ก็พอแล้วนะครับเพราะว่านิกประมาณนี้เนี่ยผมว่าสูบง่ายๆเรื่อยๆชิวๆแน่นอนนะครับส่วนใครที่สนใจหรือว่าอยากลองสวิตคอนจากซีรีส์ White Label ขวดนี้นะครับก็สามารถทักไปได้เลยนะที่ร้าน Pod Grab By นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวฟซิกก็แวะเอาน้ำยาดีๆอีกตัวเลยก็ว่าได้นะส่วนตัวผมเนี่ยถือว่าอร่อยนะครับนานๆทีสูบเนี่ยโอเคเลยนะถ้าสูบบ่อยเนี่ยผมว่าอาจจะมีการเบื่อได้นะสำหรับขวดนี้นะแต่ถ้านานๆทีสูบเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติแล้วก็ความแน่นการกระแทกเนี่ยถือว่าเบามากๆนะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe กันไว้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางเรานะครับบอกเลยว่าคลิปหน้าเนี่ยมีพอดดีๆแล้วก็น้ำยาดีๆมาให้ชมกันอีกเยอะแน่นอนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเวฟซิกสวัสดีครับ